หลายท่านคงจะทราบดีนะครับว่าเกม Color World เคยติดตลาดยอดฮิตนะครับแล้วก็เราก็ได้เอามาก๊อปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเป็นแนวใหม่นะครับคล้ายๆ Color World แต่ว่าตัดเป็น Color Switch เอามาทำเองเนี่ยก็กลายเป็นจาก Color Switch เป็น Color World นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเกมเล็กน้อยนะครับการเล่นครับก็ตัวออบเจกต์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ภาพที่พี่บาสเห็นนะครับทั้งหมดเลยไม่ได้ก๊อปจากเว็บไหนเลยครับก็มีเล็กน้อยครับที่แบบ AI กับ Photoshop ครับครับผมร่างเต็มเลย Photoshop ครับมีโมเดลจากฟิกมานิดหน่อยมีแล้วก็เอามารีเมคเอาเองนะครับครับผมสวยไหมครับสวยเป็นความตั้งใจแต่แรกเลยอยู่แล้วครับว่าจะเอาเกมสวยก็ตัวเกมหลักๆนะครับมีอยู่4เวอร์นะครับเป็นการเล่าเรื่องของตัวละครตัวน้อยๆนะครับที่เกิดมาอยู่ใต้ทะเลแล้วก็หาทางขึ้นไปหาว่าตัวเองเป็นใครนะครับลองเซิร์ฟเล่นใช้ได้แค่เมาส์ครับซ้ายขวาแบ่งครึ่งนึงเลยครับจะเทพมากครับซ้ายขวาขึ้นไปได้ก็ใช่ครับก็เกมนี้นะครับความยากคือไม่มีเช็คพอยต์นะครับคือตายก็กลับมาเริ่มที่เดิมนะครับเป็นความท้าทายมากครับแล้วก็ยิ่งเล่นยิ่งแหลกนะครับ เป็นจุดน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะของเกมนะครับก็นะครับมีเจมเก็บเป็นตัวคะแนนข้างบนนะครับใช่ครับผมแต่ตัวสีเนี่ยโดนได้ครับเป็นการสับหลอกว่าเอ้ยตัวสีเนี่ยมันดูเด่นตาครับอาจจะโดนไม่ได้แต่จริงๆโดนได้ไอตัวที่เป็นอนิเมะจริงๆก็คือตัวแท่งแหลมดำๆนะครับออกแนวคล้ายๆแบทแลนด์นิดนึงนะครับใช่ครับโดยฝีมือ Photoshop เซนบาร์ฟนะครับผ่านสักทีพี่เกมมันยากนะครับคนเล่นยังเล่นเกือบไม่ผ่านครับเวอร์แรกผ่านไปนะครับขึ้นมาก็เวอร์นี้นะครับผมระบบวางองค์ประกอบในเวอร์ตายปั๊บก็กลับไปดำน้ำเหมือนเดิมครับไม่มีเช็คพอยต์ครับโดนได้ครับสับหลอกครับเหมือนกับว่าแบบให้บางอย่างที่แบบคนก็จะกลัวไปเองโดยอัตโนมัตินะครับว่าใช่ครับก้อนเมฆนะครับก็จะมีเล่นแบบจำตอนแรกก็จะจำสแกร์แบบว่าเอารูปผีแม่ชีมาลงแต่กลัวหัวใจว่าก็ส่วนใหญ่ก็ตอนวางองค์ประกอบตอนแรกที่ตกลงกันไว้ก็จะเป็นผมกับบัฟคนละครึ่ง2-2คราวนี้เดดไลน์พลังเดดไลน์เมื่อคืนนอนตี5ครับพลังเดดไลน์ครับแบบจะเช้าดีกว่ามั้ยจริงก็ไม่มีกลับบ้านเลยครับก็ด่านนี้3นะครับแต่ช่องก็ไม่เหลือแค่เก็บโบนัสเองพี่ว่าตกลงกับเพื่อนๆครับว่าจะแบ่งเรื่องเก็บโบนัสก็วัน 3แต่บาร์ครับบับบี้จะยาขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็สีจะกลืนตากันนะครับสีแม่กับสีพื้นหลังนะครับเพิ่มความยากไปอีก
ก็กราฟิกด้วยครับมันก็ตอนนี้ที่มันแหลกเพราะว่าเราตั้งไอ้ค่าเรเดียนไว้แสนหนึ่งพอดีเลยครับมันก็เลยแบบว่ารันแล้วข้างล่างก็ยังไม่ได้ทิ้งไปมันก็เลยแบบยังแหลกกันบ้างมันสะสมไปเลยเราอาจจะตกไปข้างล่างได้ใช่ไหมก็ยังไงตกก็โดนเอเดมี่ครับเพราะว่าอันนี้ก็ชั้นอวกาศแล้วครับออกมานอกโลกแล้วใกล้สับลองครับสับลองครับเกมนี้สับลองจริงครับบางอย่างที่คิดว่าโดนได้อาจจะตายครับพวกกระบะพวกอะไรเมื่อกี้ทำยังไงให้มันเคลื่อนที่แบบใช้อะไรใช้เป็นเซตค่าครับเป็นลีเนียร์แล้วก็แองกูล่าครับแบบติดลบนะครับมันจะมีสองฝั่งแล้วก็ผาดช่วยถ้าเป็นกลุ่มก้อนก็วางออบตะเข้านะครับใช้เป็นออบเจกต์แล้วก็ใช้ผาดช่วยแล้วก็ใช้เป็นคอนเนคชั่นโหมดเชื่อมกันแล้วก็ให้มันตั้งค่าตัววิ่งแค่ออบตะเข้าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพาพี่ขึ้นไปดูข้างบนเลยจะจบอยู่แล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยจะจบอยู่นี่โอ้โหแค่เอื้อมโอ้โหแค่เอื้อมอ่ะครับชนะแล้วจะเป็นยังไงครับก็มีหน้าตากยูวินทำเป็นหน้ายูวินคล้ายๆกับหน้าเกมโอเวอร์แต่ว่าขึ้นเป็นยูวินแล้วก็มีสกอร์ปุ๊บขึ้นมาสกอร์โชว์แล้วก็อ้าวปุ๊บเป็นยูวินทำไมกลับมาเกาะอีกแล้วครับเพราะว่าไอตัวนี่มันไงนะครับผมลัดไอไล่ตัวสามมันก็เลยแต่จริงๆถ้าเล่นจริงๆตั้งแต่สตาร์ทปุ๊บมันจะไม่ขึ้นแต่นี่คือสตาร์ทตั้งแต่มันลุกลุกขึ้นมาใหม่รู้อย่างแรกว่าไอ้สี่เหลี่ยมที่มันเป็นอะไรครับเนี่ยสี่เหลี่ยมครับที่เราเมื่อกี้บอกว่ากำลังจะมาตั้งหาดูว่าไอ้เนี่ยมันคือตัวอะไรก็ยังไม่รู้ต้องรอภาคต่อไปครับพ่นออกมาเรื่อยๆตลอดมีบางตัวพ่นออกมาเรื่อยๆสปาออกมาเรื่อยๆแล้วก็บางตัวตั้งเป็นเวทอัพให้เราอยู่ใกล้พวกมันก็เคลื่อนที่มาอย่างไรพวกปลาบางตัวก็ใช้เวทอัพโอ้สวยก็อันนี้ก็ถือว่าได้โบนัสทั้งโมบายนะฮะแล้วก็ได้โบนัสในความสุขแทนตลอดครับเนี่ยพวกหญิงพวกนี้ก็สปาวิ่งใส่หัวด้วยตกใส่หัวคิดว่าไปซื้อเป็ดตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยฮะแล้วก็ลงสตอไปเลยตั้งชื่อว่ามาริโอจำเออหน้ามันก็ไปใส่เฮ้ยได้อยู่โอเคครับเพื่อนๆมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมฮะก็เดี๋ยวไปสับแอเรียทิ้งย่อย960ยังเอาไม่อยู่นะครับมีฉลามไล่ตามครับมีครับมีครับเป็นการกระตุ้นแบบบางคนแบบเอ้ยค้างทิ้งไว้ก็ได้นี่ว่ามาแล้วครับอ๋อนี่จะเป็นสาเหตุที่เราต้องใส่เป็นแสงไว้ใช่ไหมใช่ครับคือมันจะตามเราจนจบเลยใช่ไหมครับตามเราแค่บนทะเลครับคงไม่มีชักว่าฉลามไม่ต้องฉลามไม่บินครับฉลามบินไม่ได้ครับฉลามไม่น่าบินได้เป็นแก้บาครับบาครับมีคำแนะนำอีกไหมครับอยากมาด่าอื่นมีเดี๋ยวเพิ่มครับจะมาสิ่งที่ในสนามใช่ครับด่าอื่นก็มีตัวอื่นมาเป็นนกมีนกยังเหี่ยวมันไล่ยังหาวิธีใช้ผ่านร่วมกับเวกัพไม่ได้หรอมันมีวิธีไหมครับพี่บาสมีไงก็สมมติผมตั้งผ่านกับออบเจกต์ตัวเนี้ย
วางไว้ที่ผ่านแล้วแต่ผมยังไม่อยากให้มันทำงานให้มันขึ้นวางเลยครับแล้วมันค่อยวิ่งกับผ่านได้ได้ได้มันมีตัวนึงในด่านที่2อ่ะที่เซตไว้ครับผมก็โปรเจกต์อวกาศเป็นคัลเลอร์สเปซคัลเลอร์สตาร์เทคบิยอนครับผมขอบคุณครับ